ปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อกาแฟเป็นอย่างมากสังเกตได้จากภาพที่เห็นบ่อยในทุกเช้าคือการที่ผู้คนมักจะมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือก่อนที่จะเริ่มต้นวันทำงานใหม่หรือแม้กระทั่งการที่เราเดินไปไหนมาไหนก็พบเห็นร้านกาแฟอยู่เป็นระยะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟโบราณร้านกาแฟสดทั้งใหญ่และเล็กรวมไปถึงร้านกาแฟพรีเมียมทั้งที่เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศและในประเทศที่เพิ่มขึ้นมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีผู้ประกอบการที่นำเอานวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งเน้นตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปเช่นกาแฟพรีเมียมเพื่อสุขภาพและเสริมความงามกาแฟพร้อมดื่มพรีเมียมหรือกาแฟผสมสำเร็จรูปที่มุ่งเน้นผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือภาพรวมตลาดกาแฟในไทยคือผมว่าช่วงนี้3ปีถึง5ปีหลังมาคือเติบโตสูงมากเพราะว่าเราใช้เฉพาะเมล็ดกาแฟดิบในไทยนี้เกือบ 50,000 ตันครับผมแล้วก็เรายังไม่พอส่งออกเลยครับครับผมว่าแนวโน้มภาพรวมต่อไปผมว่าดีมากอาจจะต้องนำเข้าสารกาแฟนอกมาเพราะว่าคนไทยเด็กรุ่นใหม่มักจะทานกาแฟอายุ15ก็เริ่มทานกันแล้วครับคือต้องบอกก่อนว่าเราเป็นประเทศที่บริโภคกาแฟกันเยอะมากครับกาแฟพิเศษต่างๆหรือมาจากโซนเอธิโอเปียโซนอเมริกาใต้หมู่เกาะหรืออินโดนีเซียก็คือเรานำเข้ามาทุกทิศทั่วโลกถ้าเป็นตลาดเป็นเชิงพาณิชย์เราจะนำเข้าพวกกาแฟลาวกาแฟพม่ากาแฟเวียดนามครับผมเพราะว่าผลผลิตบ้านเราไม่พอด้วยผลผลิตเมล็ดกาแฟของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นตันหรือคิดเป็นกว่า 0.05% ของโลกถึงแม้ว่าไทยจะมีผลผลิตเมล็ดกาแฟไม่มากนักและมีแนวโน้มจะลดลงแต่ปริมาณความต้องการมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในไทยมีสูงถึงกว่า 75,000 ตันต่อปีทั้งจากการบริโภคภายในประเทศเองและจากการที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟบางส่วนได้ให้ความสำคัญกับตลาดต่างประเทศควบคู่ไปกับตลาดในประเทศยิ่งถ้าเป็นตลาดกาแฟพรีเมียมสำเร็จรูปแล้วในตลาดอาเซียนยิ่งน่าสนใจการเข้าไปทำตลาดในแต่ละประเทศที่มีความซับซ้อนเนื่องมาจากความแตกต่างในพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของประชากรแต่ละประเทศก็คือว่าเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ของกาแฟเนี่ยครับอันดับแรกคือต้องเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าที่นิยมอาราบิก้าเนี่ยครับปลูกทางภาคเหนือของไทยซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แหล่งปลูกที่ดีที่สุดคือตอนนี้เราก็ต้องเป็นดอยช้างแต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีหลายๆดอยที่เทียบเท่าดอยช้างกาแฟอาราบิก้าความหวานของกาแฟเนี่ยหวานมากกว่าโรบัสต้า 3-5 เท่าอยู่แล้วเราก็เลยนิยมมาใช้ในร้านกาแฟซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอีกกาแฟตัวหนึ่งที่เรานำมาใช้ครับในการแปรรูปของแบรนด์เราตัวอย่างที่2คือโรบัสต้าโรบัสต้าก็คือเป็นกาแฟที่ปลูกทางภาคใต้เป็นหลักอย่างเช่นชุมพรครับผมระนองปลูกมากเราก็เอาสายพันธุ์ตรงนี้ครับมาเบนกันเพราะว่าโรบัสต้าเนี่ยเป็นกาแฟที่คาเฟอีนสูงมาก 3-5 เท่ามากกว่าอาราบิก้าเรามามิกซ์กันผสมผสานกันครับเพื่อที่จะได้สูตรของเรากาแฟบ้านเราครับมีส่งออกครับผมไปหลายประเทศครับคือมีทั้งแคนาดาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หลายๆที่พัฒนากาแฟเราให้เป็นกาแฟสเปเชียลก็คือเป็นกาแฟพิเศษเราพยายามที่จะผลักดันกาแฟเราเนี่ยให้ส่งออกครับผมเพราะว่ากาแฟบ้านเราใครๆก็มองว่ากาแฟบ้านเราเนี่ยรสชาติไม่ค่อยดีเป็นฮาร์ดโทนฮาร์ดโทนก็คือเป็นโทนเครื่องเทศที่ไม่มีคาแรคเตอร์อะไรที่ชัดเจนแต่ว่าเราก็พยายามที่จะค
้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะเอาสายพันธุ์ดีๆมาปลูกบ้านเราเพื่อที่จะส่งออกให้สากลเขายอมรับครับแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปนั้นมีสูงขึ้นจากการที่ผู้บริโภคต้องการความสะดวกมากขึ้นจะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟในแถบอาเซียนมีความแตกต่างกันไปเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันของประชากรแต่ละประเทศซึ่งผู้ผลิตควรพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของตนและทำการศึกษาเพื่อความเข้าใจผู้บริโภคในแต่ละประเทศก่อนที่จะเลือกนำสินค้าใดเข้าไปขายในช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสมเพราะเชื่อว่าตลาดกาแฟที่จะบุกไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั้นคงไม่มีทางอิ่มตัวได้ง่ายๆขณะเดียวกันตลาดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการแข่งขันและความสามารถในการซื้อที่สูงกว่ามีแนวโน้มเปิดรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีราคาสูงได้ง่ายกว่าผู้ผลิตควรเน้นไปที่ตลาดกาแฟพรีเมียมโดยเน้นเรื่องคุณภาพที่ดีและรสชาติของกาแฟไทยที่แตกต่างจากกาแฟของประเทศผู้ผลิตอื่นเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเหล่านี้ได้ผมว่ากาแฟในบ้านเราไม่มีคำว่าอิ่มตัวครับตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นแล้วว่ามีกาแฟโบราณเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเมื่อก่อนเราทานกาแฟโบราณตอนนี้เราทานกาแฟสดต่อไปเราอาจจะทานกาแฟที่ไม่ใช่เครื่องหรือว่าเป็นการดิปกาแฟเป็นสโลว์บาร์คือไม่มีคำว่าอิ่มตัวครับมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นคือต้องบอกก่อนครับว่าทุกวันนี้คือเรายังติดรสชาติขมๆหวานๆอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่านับต่อจากนี้มันจะเป็นยุคของนวัตกรรมเพราะว่าเราเริ่มใส่ใจในเรื่องสุขภาพเริ่มกลัวทานแฟตหรือว่าเริ่มกลัวสารที่ไม่ดีต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็เราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินไปเรื่อยๆผมว่าอนาคตเราจะทานกาแฟที่ไม่ใส่นมกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ใส่นมข้นไม่ใส่พวกสิ่งที่อย่างครีมเทียมเราก็จะพยายามที่จะไม่ใส่ก็เลยผมก็เลยคิดว่าโมเดลนี้หรือว่าโปรดักต์นี้ที่เราทำที่ทำมาจากถั่วจริงๆที่มีประโยชน์ผมว่าอนาคตตอบโจทย์ได้ดีครับแล้วก็ขยายตัวได้ดี